เคมีเข้ากันแอบดูหมากหวานใหม่ชาวเน็ตเชียร์ดีงามกุ๊ดชี่จับพระนางแถวหน้าของวงการบันเทิงหมากปรินสุภารัตน์และใหม่ดาวิกาโฮเน่มาเป็นนายแบบนางแบบให้กับแฟชั่นเซ็ตใหม่เคมีสีชมพูพุ่งทะลุจอจนชาวเน็ตเห็นแล้วอดจะส่งเสียงเชียร์ดังๆไม่ได้ว่าเข้ากันดีงามขนาดนี้หนังคู่ละครคู่ต้องมาด่วนๆแล้วละจุดนี้น่าจะฟินเวอร์แน่นอนตัวอย่างคอมเมนต์ก็เช่นคิดว่าเคมีหมักใหม่เหมาะกับละครโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะแบบพริกขี้หนูกับหมูแฮมแต่ถ่ายต่อปท.น่าจะยากหรือไม่ก็เรื่องอุ้มรักจริงๆใหม่เหมาะกับบทนางเอกมากเพราะเป็นนางแบบจริงๆตอนแอนเล่นแอบคิดว่ารูปลักษณ์ไม่เหมาะตัวเล็กไปสำหรับบทนางแบบส่วนหมากเองชอบถ่ายรูปเล่นเป็นช่างภาพน่าจะเข้ามือมากค่ะถ้าไม่รีเมคนิยายใหม่เลยมีเรื่องหมื่นฟุตสะดุดรักนางเอกเป็นแอร์โฮสเตสโคหน่อยพระเอกเป็นวิศวกรเครื่องบินเรื่องนี้ก็น่ารักค่ะคิดว่าเหมาะกับสองคนนี้มากแต่ก่อนก็ไม่คิดว่าสองคนนี้จะเคมีดีนะคะแต่พอเห็นรูปเซตนี้แล้วคือได้เลยอ่ะส่วนละครที่เหมาะจะเล่นด้วยกันนึกไม่ออก 5555 คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยถ้าเล่นหนังก็ไม่แน่ถ้าได้เล่นหนังด้วยกันอยากได้รอมคอมพล็อตน่าสนใจค่าย CJ Major ที่เคยทำ20ใหม่คลาสสิกอเกนและอื่นๆค่ะหมากใหม่เคมีได้อยู่นะครับถ้าเป็นสายหนังคิดว่าได้อยู่แต่ละครขอแนวดราม่าแซ่บๆสักเรื่องครับบัวเกียงโตแล้วสวยด้วยชมภาพล่าสุดของน้องอันดาออร่าพุ่งไม่หยุดโตแล้วสวยด้วยชมภาพล่าสุดของน้องอันดาออร่าพุ่งไม่หยุดน้องอันดากุลธีรายอดช่างเป็นนักแสดงที่เริ่มเข้าวงการตั้งแต่5ขวบและผลงานการแสดงที่ใครหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาจากละครเรื่องพรพรหมอลเวงรวมถึงผลงานในบทบัวเขียงจากละครเรื่องกลิ่นกาสลองโดยปัจจุบันน้องอันดาก็อายุ13ปีแล้วโตเป็นสาวแถมหน้าตาสวยเรียกได้ว่าจากแต่ก่อนที่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูตอนนี้ออร่าความสวยพุ่งมากการ์ดเวียเช็คอินโรงแรมหรูบอกมาตรวจกิจการชาวเน็ตยิงคำถามตรงช่วงนี้กระแสข่าวพระเอกหล่อเข้มเวียสุคลวัฒน์รวยเข้าขั้นไฮโซกำลังเป็นกระแสถูกพูดถึงในโลกโซเชียลชาวเน็ตมีการแชร์ต่อภาพธุรกิจส่วนตัวของหนุ่มเวียกันใหญ่ว่ามีอะไรบ้างแถมยังมีการคาดการรายได้ไปอีกว่าตอนนี้เฮียเวียของน้องเบลล่าน่าจะรวยระดับหลายร้อยล้านเข้าขั้นไฮโซหนุ่มไปแล้วล่าสุดดูเหมือนเจ้าตัวจะขยี้กระแสนี้กับเขาด้วยโดยลงอินสตาแกรมเช็คอินโรงแรมหรูที่เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาพร้อมแคปชั่นที่ทำเอาชาวเน็ตแห่สงสัยกันใหญ่ว่าหรือโรงแรมนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจการของนายหัวเวียด้วยอีกอย่างโดยหนุ่มเวียบอกว่า GM แวะมาดูกิจการสักหิตปกตินายหัวอยู่แต่เกาะรังนกสวยธรรมชาติสงบและปลอดภัยทรีเฮาส์วิลาสงานนี้ก็ไม่รู้ว่าหนุ่มเวียแค่ปล่อยมุกเอาหาหรือว่าเรื่องจริงแต่ที่แน่ๆคอมเมนต์ชาวเน็ตมาเพียบทันทีว้าวแหววมิวนิษฐากับชุดซีทรูงานนี้สวยสะกดแซ่บเซ็กซี่เบบพงแต่งงานมีครอบครัวอ๊อกเรือนเป็นคนเด็กของแก๊งเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวมิวนิษฐาโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามิว
ได้เข้าพิธีวิวาห์กับเส้นหนุ่มไฮโซเซนทราพุฒคูหาเปรมกิจนักธุรกิจค้าทองคําทายาทของตระกูลคูหาเปรมกิจซึ่งชีวิตหลังแต่งงานของเธอดูแฮปปี้มากมากและมักจะมีโมเมนต์มุ้งมิ้งกับคุณสามีออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆถมยังเซ็กซี่ขึ้นอีกเป็นกองเลยล่ะค่ะอย่างล่าสุดในอินสตาแกรมของมิวเธอเองนั้นได้โพสต์ภาพที่อยู่ในชุดเดรสซีทรูพริ้วเที่ยวทะเลโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าน้องเมยบอกว่าโดนแดดเธอจะร้อนแต่ถ้าโดนเทียนอ้อนเธอจะรักอกเกือบหักแอบรักคุณสามีดูกันอยู่เปล่าวะคะซึ่งงานนี้ก็ทำเอาถูกอกถูกใจใครหลายหลายคนเลยล่ะค่ะผมยังเข้ามาคอมเมนต์เซลอีกด้วยว่าเซ็กซี่แบบพงนั่นเองจอห์นวินยูโพสต์เศร้าความรักจบเจ็บแทบขาดใจเคยเห็นแก่ตัวสำนึกเมื่อสายไปจอห์นวินยูโพสต์เศร้าความรักจบเจ็บแทบขาดใจเคยเห็นแก่ตัวสำนึกเมื่อสายไปชาวเน็ตต่างให้กำลังใจอย่างล้นหลามจอห์นวินยูโพสต์เศร้าหลังจากแพรชุติมาบุตรคำภักดีภรรยาของจอห์นวินยูวงสุรวัฒน์โพสต์ไอจีโสดสักพักแล้วข้าไม่ต้องเมาไม่ต้องถามไม่ต้องยุ่งบอกตรงนี้ด้วยตัวเองแล้วจบนะเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม63พร้อมกับแจงเหตุผลที่ต้องเลิกกล้ากับสามีไม่เกี่ยวการเมืองและมือที่สามหากแต่เป็นการจบชีวิตคู่ที่ดีต่อกันเพราะจอนยังคงเป็นพ่อของลูกที่ยังห่วงใยและหวังดีต่อกันเสมอปารีนาเอาคืนไล่จอห์นวินยูออกจากรายการตัวเองเจอโต้หงายแพรแจงปมเลิกจอห์นวินยูไม่เกี่ยวการเมืองมือที่สามด่าแรงสลิ่มดักดานเหตุโดนแช่งให้ลูกตายมาอีกจอห์นวินยูแนะหรือวิชาประวัติศาสตร์จะได้รู้ว่าใครทำอะไรกับประเทศไว้ล่าสุดจอห์นวินยูโพสต์ข้อความเศร้าผ่านอินสตาแกรมเผยความเสียใจที่อัดอั้นมาอยู่นานกล่าวว่าโล่งเคลียร์และเดินหน้าต่อสู่บทต่อไปของชีวิตเสียดายไหมเสียดายมากแต่ทำไงได้เมื่อมันจบก็คือจบเศร้าไหมเศร้ามากน้ำตาไหลทุกวันสุดท้ายคือใจสลายมากกว่าสิ่งที่ทำได้คือหยิบเศษที่แตกละเอียดมาปะติดปะต่อหล่อหลอมมันขึ้นมาใหม่ดีใจที่ชีวิตนี้มีวิลเลียมและไรอันดีใจที่มีครอบครัวและกัลยาณมิตรที่ดีมากมายและคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอแค่นี้ก็โชคดีมากแล้วสำหรับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งสิ่งที่เรียนรู้และเป็นบทเรียนคือเราเองไม่ได้เป็นคนดีอะไรทำเรื่องไม่ดีเยอะแยะมากมายทำร้ายจิตใจคนที่เรารักแบบไม่หยุดหย่อนเคยไม่รู้สึกผิดเคยเห็นแก่ตัวมากๆแต่ท้ายที่สุดเราก็รู้ความจริงว่าเราไม่ดีและพลาดตรงไหนและไม่คิดจะทำตัวแบบนั้นอีกแม้จะสายไปแล้วแต่ก็ยังดีที่เรียนรู้และสัญญาว่าจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกทุกชีวิตต้องเดินต่อไปขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมาถ้ามีโอกาสคงได้พบกันอีกได้รักกันอีกความรักนี่มันสุดโต่งจริงๆสุขก็สุดใจเจ็บก็แทบขาดใจดูแลสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ดีๆกันนะทุกคนเรียกว่าเป็นโพสต์ที่ฝ่ายชายออกมาตัดพ้ออย่างหนักหลังจากที่ทั้งคู่ได้ตัดสินใจเรื่องความรักกันอย่างแน่วแน่และอย่างไรก็ตามนั้นพ่อและลูกยังคงเป็นสายใยสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอยู่เสมอซึ่งจอห์นวินยูก็ได้โพสต์รูปภาพลูกชายเขียนข้อความว่า I will always be your daddyไม่มีใครมาแทนได้นะลูกก่อนที่จะมีชาวเน็ตมากมายทยอยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเดินหน้าชีวิตต่อและให้เรื่องที่ผ่านมาเป็นบทเรียนพร้อมกับส่งกำลังใจด้วยข้อความสุดซึ้งอีโมจิหัวใจเต็มไอจี